านผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับที่นั่งอยู่ด้านนี้นะครับท่านนายกสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลาท่านผู้ชัยวัฒนะคุณยงคุณพี่น้องสื่อมวลชนก่อนอื่นต้องขออนุญาตนำเรียนว่าในการจัดงานเทศกาลกินเจของหาดใหญ่นั้นเนี่ยเป็นงานหลักงานใหญ่ของภาคใต้เรานะครับซึ่งจัดกันมาก็20ปีแล้วนะครับ20ปีซึ่งเป็นงานที่จัดมาต่อเนื่องสร้างการท่องเที่ยวสร้างบุญสร้างกุศลปฏิมาตันติเมตตานะคะหัวหน้าสำนักปลัดนะคะได้รับมอบหมายจากท่านอมรวงศ์วันปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาร่วมในงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับหอการค้าแล้วก็กับจังหวัดสงขลาทางสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะเราอุดหนุนงบประมาณจำนวน1,800,000 บาทนะคะก็คาดหวังว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวปิดท้ายนะคะส่งเดือนกันยายนนะคะแล้วก็เป็นการสร้างสีสันแล้วก็นำนักท่องเที่ยวนะคะเมื่อมาร่วมงานแล้วนะคะก็ให้ได้รับความอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญนี้เทศบาลนครหาดใหญ่นะครับในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนหลักให้เรามาตลอดทุกปีนะครับปีนี้ก็ได้เพิ่มงบประมาณให้เราขึ้นมานะครับในส่วนงบประมาณที่เทศบาลนครหาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาให้เราเนี่ยเราก็มาต่อยอดในเรื่องของการสร้างความสมบูรณ์ให้กับงานมากขึ้นนะครับ